อย่างน้อยน้อยมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่จะตาตึงในใจอายแม้ว่าสิโดนปานใดอย่างไอ้น้อยไอ้ก็ได้มีความทรงจำดีๆมากมายขอขอบคุณหลายหลายที่เข้ามาตอนที่สองเฮายังมีกันแต่ก็ฮู้ดีบ่มีโอกาสไปตายแล้วมองนั้นเจ้าอย่างไปไกลสุดฝันเกินตาอายก็ยังคิดฮอดบางเวลาก็ยังคิดถึงความหลังครั้งหนึ่งสองเฮาเคยผ่านมาแต่ก็ฮู้ดีว่าบ่มีค่าเจ้าคงบอกกับมาเข้าใจเข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิตไอ้บ่คิดว่าเรื่องของเขาสิจบลงง่ายลายแม้สิรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปแต่ก็เฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแล้วอย่างน้อยน้อยมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่จะตาตึงในใจอายแม้ว่าสิโดนปานใดอย่างน้อยน้อยก็ได้มีความทรงจำดีๆมากมายก็ขอบคุณหลายหลายที่เข้ามาเป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่อายบ่มีภัยอยู่ข้างกายในวันที่ใจอ่อนล้าแม้มือนี้หากเขาห่างจบด้วยการจากลาแต่มันเป็นเรื่องI'm not afraid to die.